สวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนเลยผมอยู่ที่เชียงรายนะครับโอ้โหเรื่องอุณหภูมินี่ไม่ต้องห่วงนะฮะสุดยอดนะครับแต่ก็ไม่ร้อนมากยังมีลมนะฮะโอเคนะฮะวันนี้อาจจะไม่คุ้นตานะหมวกสีใหม่นะครับสวัสดีฝากกดแชร์ด้วยเห็นปุ่มแชร์ใช่ไหมกดเลยนะครับผมอยู่ที่เชียงรายมาขับคันนี้ครับนะฮะสุมิวส์เอ็กซ์นะครับโฉมปี2017นะฮะไมเนอร์เชนนะครับบิ๊กไมเนอร์เชนเมื่อกี้ผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆอยู่บอกว่าโอ้ยอีซูซูเหรอเดิมเดิมตลอดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาฟังนะฮะว่าเขาไม่เดิมเลยนะบิ๊กไมเนอร์เชนเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังทั้งท้ายนะครับเห็นปุ่มแชร์ก็ฝากกดแชร์กันหน่อยนะครับนี่คือหน้าตานะฮะวันนี้มาทั้ง 1.9 นะฮะดีเซลเทอร์โบแล้วก็ 3.0 นะครับนะฮะคันที่ขับเครื่องเท่าไหร่นะครับคุณโป่งถามมานี่ของผมขับมาคันนี้ครับเครื่อง 1.9 ครับดีเซลเทอร์โบเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะฮะของ Isuzu นะครับให้กำลังสูงสุดนะครับเอาท์พุต150แรงม้านะฮะแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะฮะไฟหน้าสวยนะครับคุณอัครพงศ์บอกอย่างนั้นนะครับอ้าวมาไล่เลยนะฮะเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมตอบทีละคำถามเมื่อกี้ผมไปไล่ฟังหมดแล้วนะฮะโอเคคุณโป่งถามว่าอืดไหมเดี๋ยวฟังผมขับมาแล้วนะครับนี่คือหน้าตานะฮะกระจังหน้าใหม่เลยนะครับเมื่อกี้บอกว่ามีคนบอกเพิ่งซื้อไปตกรุ่นเสียแล้วนะครับตกรุ่นแล้วเอาไปใส่ไม่ได้ด้วยนะเห็นไฟหน้าเชฟคล้ายๆของเดิมนะครับแต่ไม่เหมือนเลยนะฮะตรงนี้ครับเนี่ยฮะของเดิมนะครับก่อนปรับโฉมนะฮะสำหรับตัว Muse X เนี่ยตัวนี้โคมไฟหน้าเขาจะทิ่มลงไปสุดเลยแหลมลงไปตัวนี้เขาจะตัดลงมานะครับแล้วก็มีไฟ DRL นะฮะทั้งบนและล่างนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกระจังหน้าใหม่โคมใหม่นะครับกันชนใหม่นะฮะกันชนก็ใหม่นะครับและฝากระโปรงหน้าใหม่ด้วยนะครับนะฮะเฟิร์มแล้วนะฮะคือเขาอาจจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะครับปรับเยอะไม่ได้หรอกครับลูกค้าอีซูอาจจะรับไม่ได้นะครับนะฮะตัวนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับ 1.9 นะฮะตัวนี้ใหม่หมดเลยนะครับด้านหน้าย้ำอีกทีโคมไฟหน้านะครับแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ที่มีสูงและต่ำอยู่ในตัวนะครับไฟ DRL รอบเลยเป็น LED tube นะฮะแล้วก็อยู่ด้านบนไฟด้านบนเนี่ยที่เป็น DRL ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเปิดไฟหลี1แก๊กก็จะดิมลงมานะฮะกระจังหน้าใหม่กันชนใหม่นะครับล้อลายใหม่ครับนี่ล้อลายใหม่นะฮะนี่คือเส้นสายนะครับล้อลายใหม่นะฮะด้านข้างยังเดิมนะครับไฟท้ายตัวใหม่นะครับไฟท้ายเชฟเดิมในส่วนของไฟท้ายแต่การจัดเรียงหลอดนะครับจะเห็นได้ว่า SUV บางคันนะครับที่เป็นพื้นฐานกระบะเนี่ยพื้นฐานตัวนี้ใช้ร่วมกับ Isuzu D-Max นะฮะบางรุ่นเขายังไฟท้ายเดิมอันนี้ไฟท้ายใหม่ตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้เป็น LED เนี่ยตัวเนี้ยเป็น LED เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนะครับไฟท้ายใหม่แล้วก็กันชนท้ายใหม่แต่ท่อนะท่อเขานี่พุ่งๆออกมาท่อนี่ยังขัดใจอยู่ใช่ไหมเนี่ยท่อยังขัดใจอยู่นี่มีตัดหมอกหลังไฟท้ายสวยเดี๋ยวลองเปิดเพราะผมขับตามกันมาสวยอ้าวเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูเลยแล้วกันนะครับนะฮะอ้าวเข้ารถมาพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะนี่คือภายในนะฮะตอนนี้เป็นสีเบจกับสีดำแล้วนะครับสีดำครับที่ผมขับนะฮะน้องนุกถามมาสีดำตัวนี้เบาะไฟฟ้านะครับมีปุ่ม push start นะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูกันเดี๋ยวผมติดเครื่องนะครับแล้วก็จะได้ไปดูด้วยนะฮะว่านี่กุญแจของเขานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ยาวๆใหญ่ๆนะครับพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับที่เพิ่มเข้ามานี่ตัว hill descent control นะครับช่วยนะฮะชะลอนะครับตอนลงทางลาดชันนะฮะตัวนี้มีประโยชน์ไม่ให้พุ่งไหลลงไปนะครับแต่ท่านก็ใช้เกียร์ด้วยได้นะครับนี่ตัวนี้นะฮะ
สะดวกมากๆนะฮะเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับเปิดปิดได้แล้วแต่ท่านชอบมาตรวัดต่างๆนะครับควบคุมด้วยก้านตัวนี้นะครับมีครูสคอนโทรลนะฮะครูสคอนโทรลปุ่มพุชสตาร์ทเขาอยู่ไหนเดี๋ยวผมดูซิตัวนี้เป็นลายไม้ใหม่นะครับตัวนี้1.3 ล้านนะครับไฟท้ายยังประตูท้ายยังไม่เปิดไฟฟ้านะครับมีคนถามเข้ามานี่ลายไม้ใหม่ลายไม้เขาจะไม่สีจี๊ดนะครับดูแบบนะฮะอันนี้ยังดูหรูนะปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ข้างล่างนะครับนี่นี่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดอย่าเบรกแอร์ออโต้ติดนะครับทำงานบอกคำเตือนนะฮะว่าจะเล่นอะไรตอนนี้ไม่ได้ใช้เป็นของพวก Kenwood อะไรนะกลับมาเป็นโมดูลนะฮะเครื่องเสียงของ Isuzu นะครับตัวนี้ขึ้นมาพอดีเลยเดี๋ยวลองเครื่องเสียงในรถไปเลยดีกว่านะฮะ USB พอร์ตให้มาเยอะมากๆอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้ให้ USB พอร์ตมาคู่กันเลยนะฮะเสียบเข้าไปเดี๋ยวให้เขาหานิดนึงนะครับหาเพลงนะฮะเจอเพลงแล้วเจอเพลงแล้วเราทำไงนะครับเราก็ปรับเครื่องเสียงนะฮะที่พวงมาลัยได้เลยเดี๋ยวผมเบาแอร์ก่อนนี่เครื่องเสียงติดรถIsuzu Miu X นะครับตึบๆเหมือนกันวางแก้วได้แอร์เป่าเย็นๆแอร์ปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เลยเครื่องเสียงดูดีใช่ไหมพี่หัสยานี่คนกันเองใช้เบนซ์อยู่ใช่ไหมพี่คนใช้เบนซ์มาชมเครื่องเสียงใช่ครับคุณบุญทรงบอกว่าเพลงรายการนี่เพลงรายการมีอะไรให้ดูมั่งระหว่างฟังเพลงเขาก็ดูข้อมูลการขับประหยัดน้ำมันต่างๆอันนี้เป็นเรียลไทม์นะครับก็เลือกได้จะวิทยุทีวีโทรทัศน์ปุ่มใหญ่ไม่ต้องกลัวกดผิดเห็นหรือยังครับกลุ่มเป้าหมายเขาเป็นใครนะฮะใช้ได้หมดเลยคนที่แบบชอบแบบกดง่ายๆต้องจอยปุ่มใหญ่ๆหน่อยสวิตช์ใหญ่ๆหน่อยนะฮะปุ่มไม่ต้องเยอะแต่จบใช้งานง่ายในอุณหภูมิไปได้ถึงไหนถึง18นะครับเป็นแอร์ออโต้นะฮะเป็นไงขออย่าจะฟังเพลงกันแล้วเนี่ยโอเคเพลงประมาณนี้ก่อนแล้วก็นี่ครับมาตรวัดตัวนี้นะฮะควบคุมที่ก้านนะครับนี่จะดูอะไรตัวเลขนี้ยังไม่ไงนะผมจอดติดเครื่องนานมากนะฮะเมื่อกี้ผมขับนะรอบแรกขับไปตอนอยู่ทางราบ11เกือบ12โลลิตรนะครับตอนขึ้นดอยมาเหลือ10แล้วก็มาจอดแช่เนี่ยเหลือ9เหลือ8นะครับนี่เดี๋ยวดูความเงียบของเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ติดอยู่นะฮะ 1.9 นะครับบล็อกใหม่นะครับอยู่ในรถก็เงียบนะฮะแล้วก็การสั่นสะเทือนไม่มีตอนนี้ติดรอบเดือนเบาอยู่นะครับปกตินี่เครื่องดีเซลเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้บล็อกแค่นี้เองบล็อกเล็กๆนะครับแล้วก็ของเขานะครับมีอะไรอีกมีตัวนี้นี่ตัวนี้คุณไม่ต้องซื้อกล้องมาติดรถนะครับเนี่ยเขามีกล้องมาให้เลยสำหรับบันทึกภาพด้านหน้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้องมีภาพไว้เป็นหลักฐานนะครับจะบันทึกแสดงตรงนี้ปิดได้ด้วยไม่ต้องให้มันแสดงนะครับอยากจะดูก็เปิดนะฮะแล้วก็มีกล้องอยู่ด้านหลังเสียบการ์ดได้แต่ท่านเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะเขาบันทึกเสียงตลอดเวลานะไม่ใช่เสียงนอกรถนะครับเป็นเสียงในรถนะฮะเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับปิดเสียงไว้นะครับผมแนะนำนะฮะอย่างอื่นก็เหมือนค่ายรถอื่นทั่วไปนะครับแต่ที่ผมจะให้ดูนะฮะเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะครับด้านหน้านะครับอ้าวแต่เมื่อกี้ให้ดูตอนยังไม่ตอนที่ยังไม่
ติดเครื่องมีคนถามว่าผมอยู่ดอยไหนใช่ไหมฮะตอนนี้อยู่ดอยตุงครับไม่ร้อนไม่ร้อนขนาดนี้เวลานะฮะบ่าย 2:40 นะครับไม่ร้อนเลยนะฮะมากันทั้ง 1.9 แล้วก็ 3.0 แต่ผมโชคดีมากนะครับวันนี้ผมขับ 1.9 นะฮะถือว่าโชคดีเลยนะครับเพราะอยากลอง 1.9 เกียร์ออโต้นะครับหลายๆคนหนึ่งคิดถึงความประหยัดของมันนะฮะแล้วก็ตั้งคำถามนะครับเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้ก็ขึ้นมาไม่เครียดนะครับเดี๋ยวรอดูผมถ่ายคลิปไว้แล้วละเอียดมากๆนะฮะตอนทั้งขาขึ้นขาลงนะครับการคอนโทรลรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูการทำงานของเครื่องยนต์นะฮะการตอบสนองแล้วก็โหมดเกียร์ดีของเขานะครับพอเจอทางชันแล้วนะครับการชิปเกียร์นะครับรวดเร็วแค่ไหนนะฮะนี่คือที่ผมบอกหน้าใหม่ของเขานะครับเนี่ยหน้าใหม่ของเขาไฟเนี่ยครับไฟตัวโคมไฟหน้านะฮะตอนนี้เนี่ยติดอยู่แล้วก็เป็น DRL นะครับเป็น DRL รอบเลยนะฮะทั้งบนและล่างนะครับทั้งบนและล่างนะฮะเดี๋ยวผมให้พวกเราดูชัดๆอีกทีนึงนะครับโอ้มีคนดูเยอะเลยนะฮะนี่มองเห็นหรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมทำงานคนเดียวนะเดี๋ยวผมจะขอเดินไปเปิดเป็นไฟหลีนะครับให้จำข้างบนไว้ตอนนี้นะครับข้างล่างเนี่ยเป็น DRL นะฮะรับลูกตานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยตัวคมโปรเจคเตอร์เลนเนี่ยเป็นสูงและต่ำในตัวด้านบนนะครับเป็น DRL เหมือนกัน DRL มี2ชิ้นติดกันเลยทำให้เหมือนแบบหน้ากำลังซีเรียสหน่อยนะครับแต่พอหมุนไฟหลีไป1แก๊กนะครับให้สังเกตไฟข้างบนนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเย็นนี้นะครับจะขึ้นไปเขาเรียกอะไรนะดอยช้างมูบนะครับไปดูพระอาทิตย์ตกดินนะฮะไปดูพระอาทิตย์ตกดินเดี๋ยวหมุน1แก๊กนะครับหมุนแก๊กใหญ่เลยนะนะฮะโอเคมาลองดูกันนะฮะมาหลายคันเลยทั้ง 3.0 ทั้ง 1.9 คนที่ขับ 3.0 นะพอผมจอดรถก็เดินมาถามพี่มินเป็นไงอืดหรือเปล่าขึ้นไหวไหมนะครับเพราะว่าบางคนที่เขาขับ 3.0 เขาก็แบบไม่ยังไม่รู้ฟิลใช่ไหมฮะก็มาถามว่าอืดหรือเปล่านะครับก็ผมก็บอกว่าเนี่ยก็ขึ้นมาผมมาถึงก่อนด้วยนะฮะเห็นไหมฮะยังติดอยู่นะครับข้างบนแต่ที่เห็นมันวิ่งแวบๆนี่ก็คือเป็นเรื่องของเลนของสมาร์ทโฟนของ iPhone นะครับมันได้แค่นี้นะฮะแต่ผมเปิดโคมโปรเจคเตอร์เลนให้ดูด้วยนะฮะเป็นสูงต่ำในตัวด้านบนเนี่ยดิมลงมานะครับแต่ด้านล่างที่เป็น LED ทิ้วโค้งทรงถ้วยเนี่ยเป็นถ้วยหงายอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเดย์ไลท์เหมือนกันส่วนข้างบนที่แวบๆเนี่ยเป็นเรื่องของเลนนะครับแต่แสงเนี่ยดิมลงนะครับเท่ากับว่าบนและล่างเนี่ยจะติดตลอดเวลานะฮะไม่ว่าคุณจะเปิดไฟโหมดไหนนะครับเป็น DRL แท้ๆที่ติดตลอดเวลานะฮะตัวนี้ก็จะดิมลงมาแสงสีขาวทั้งหมดนะครับแสงสีขาวทั้งหมดแล้วส่วนไฟโคมตัดหมอกใช่ไหมเดี๋ยวดูให้ชัวร์ๆนะครับว่าโคมตัดหมอกนะครับเป็นแสงสีขาวด้วยหรือเปล่านะครับหรือเป็นแสงสีส้มนะฮะโคมตัดหมอกเปิดไฟเดี๋ยวเปิดไฟในส่วนของสัญญาณไฟเลี้ยวก็คือชุดของไฟ Emergency Parking ให้ดูด้วยนะครับทักทายเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับโอ้โห200กว่าเมื่อวานขออภัยนะฮะไปนอกเมืองไปหน่อยตอนไลฟ์นะหลุดแต่วันนี้จะบอกว่าดอยตุงเน็ต 4G ครับนี่คืออ๋อโคมตัดหมอกเป็นสีส้มนะครับเป็นสีส้มนะไม่ค่อยจะใช้นะก็ดีไม่สว่างแยงตาใครแล้วก็ไฟเลี้ยวดวงใหญ่มากนะครับอยู่รวมกับชุดโคมไฟหน้าเดี๋ยวไปดูด้านท้ายอีกเหมือนกันผมไฟท้ายก็อลังการให้ดูอีกทีหนึ่งคนมาใหม่นะครับล้อลายใหม่ผมย้ำนะครับบางคนบอกว่าอีซูไม่ค่อยเปลี่ยนคือเขาเปลี่ยนแบบคอนเซอร์เวทีฟอะครับไม่ได้เปลี่ยนฉีกนะฮะหนึ่งก็กลัวเขาก็คงมองว่าเขาลูกค้าที่เขารีเสิร์ชมาทำวิจัยมาทั่วโลกแฟนอีซูเขาชอบแบบนี้แล้วก็ถามว่าเขาเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเลยได้ไหมในเมื่อเขาเปลี่ยนโมนะครับคือแม่พิมพ์นะฮะที่พิมพ์ฝากระโปรงหน้าอย่างเงี้ยฝากระโปรงหน้าก็ชิ้นใหม่ทำไมเขาไม่เปลี่ยนเชฟอื่นนะครับเขาเป็นอนุรักษ์นิยมอ่ะครับเขาเป็นแบบนี้นะฮะนี่เขาเปลี่ยนแล้วก็จังหน้าก็ใหม่นะฮะกันชนหน้าก็ใหม่
นะครับเขาเปลี่ยนแต่เขาเลือกนะครับเลือกที่จะเป็นแบบนี้มีราวหลังคามาให้เลยนะฮะนี่ไฟท้ายที่ผมบอกคือเส้นนี้ครับเอาตรงนี้หน่อยชัดๆเห็นไหมครับเนี่ยเส้นนี้ตัวเนี้ยนะครับถ้าขับตามเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันแดงชัดมากเพราะมันเป็น LED นะครับหลอดอื่นแม้ยังเป็นหลอดในลักษณะเดิมแต่ตัวที่เป็นลูกศรตัวเนี้ยครับเป็น LED นะฮะเห็นไหมโคมไฟท้ายเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแล้วก็ที่ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเบาะนั่งครับเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็เหนือความคาดหมายนะฮะเบาะนั่งครับถามว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับจะบอกว่าคือคุยกันมาในรถนะฮะกับสื่อมวลชนท่านอื่นๆนะครับผมคุยเขาบอกว่าโหยีสุเซ็ตช่วงล่างนิ่มมากนะฮะช่วงล่างนะครับโอเคบูทยางต่างๆนะครับก็เป็นตัวใหม่นะฮะแต่ที่มันทำให้ช่วงล่างเนี่ยรู้สึกนุ่มทั้งๆที่ตัวสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างมันเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเพราะตัวนี้ครับคุณภาพของฟองน้ำเบาะนะครับปีกต่างๆนะครับเบาะดูเหมือนเล็กลงทำให้รถดูกว้างขึ้นนะฮะแต่เบาะเนี่ยนุ่มนะฮะฟองน้ำนี่นุ่มมากๆนะครับก็ประกอบกันนะครับทำให้รู้สึกว่าช่วงล่างอ่ะทำไมคราวนี้เซ็ตมานุ่มดีจังแล้วก็ไอ้บั้งต่างๆลายฉลุพวกเนี้ยทำมาใหม่หมดเลยนะครับนิ่มดีมากๆนิ่มจริงๆสายนุ่มนวล นะคือเขาสายนุ่มนวล นะสำหรับอีซูนะอันนี้ผมยืนยันไม่ใช่แค่ตัวผมเองนะครับสื่อมวลชนที่นั่งมาด้วยกันบอกว่าช่วงล่างอีซูนุ่มมากผมบอกว่าช่วงล่างเขาพื้นฐานเดิมครับอันนี้แค่ minor change แต่ที่นุ่มเนี่ยผมไปคุยกับทางฝ่ายการตลาดเข้ามานะครับก็คือในเรื่องของเบาะนั่งครับฟองน้ำและหนังหุ้มนะครับหนังหุ้มเป็นเกรดแบบรถแบบลักชัวรี่เลยนะฮะปีกพวกนี้ก็ทำมาใหม่นะครับเบาะนั่งนั่งสบายมากๆนะฮะมีคนถามเข้ามาอืดไหมไม่อืดครับผมขึ้นมาแล้วผมถ่ายคลิปไว้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูกันนี่ครับและทั้ง7ที่นั่งนะฮะทั้ง7ที่นั่งนะครับเบาะนั่งตัวใหม่หมดเลยนะครับของเขาแบ่งเป็นแบบนี้ครับของ Isuzu Muse X นะฮะเป็น2ใช่ไหมฮะโหจะลืมบอกตัวนี้เลยตัวนี้เป็น 1. ท็อปเกรดของ 1.9 นะครับมีแอร์อยู่ข้างบนนะฮะมีสวิตช์เปิดปิดพัดลมจากด้านหน้านะครับมีจอมาให้ด้วยนะฮะสำหรับดูหนังนะครับตัวท็อปเกรดของ 1.9 นะฮะตัวนี้ 1.3 นะฮะเบาะนั่งของเขาแบ่งเป็น2 3 2นะครับเนี่ยนุ่มมากๆนะครับแล้วดูทรงของเบาะใหญ่ไหมหมอนรองศีรษะก็ใหญ่นะครับซ่อนไว้ในตัวของเบาะได้อะดูเล็กลูมผมยังไม่ได้ปรับอะไรของเขาเลยนะฮะใช่ครับเบาะเหมือนเล็กกว่าเดิมคือบางกว่าเดิมครับคุณจิรพัฒน์นะฮะที่ถามเข้ามาเดี๋ยวผมต้องมุดเข้าไปดูนะฮะมุดเข้าไปดั้งให้พวกเราดูแล้วก่อนที่ผมจะพับเบาะให้ดูนะครับผมว่าน่าจะสมควรแก่เวลานะครับเพราะเดี๋ยววันหลังคุณไม่ดูผมกันนะฮะนะครับปิดประตูหน่อยโอเคคุยกันเงียบๆนะครับเสียงชัดเจนใช่ไหมเบาะแถว2เขาฟิกแล้วนะฮะเบาะแถว2เขาฟิกแล้วเห็นแววตากันหน่อยเดี๋ยวว่าไม่จริงใจว่าทำไมอีซูมันดีขนาดนั้นเลยเหรอนะครับก็บางอย่างที่ผมบอกนะครับดีก็ต้องชมดูอย่างเงี้ยนี่ก็มีนะงานเขานี่ใช้งานง่ายนะเลื่อนขึ้นลงได้ในส่วนของเข็มขัดนิรภัยมือจับให้มาครบทุกตำแหน่งนะครับนะฮะแต่มีเมื่อกี้มีคนบอกว่าถุงลมนิรภัยมีน้อยเกินไปใช่ไหมให้มีด้านหน้านะครับก็เนี่ยครับนี่เขามีม่านนิรภัยด้วยนะแต่เขาปิดไว้ก็คือไม่ได้ใส่มาให้นะครับตัวนี้ยังไม่มีนะสำหรับ 1.9 ท็อปนะครับแล้วก็บางคนถามว่าตัว 1.9 อ่ะครับทั้งกระบะแล้วก็ตัว SUV ของเขาก็คือMule X เนี่ยทำไมไม่มีขับเคลื่อน4ล้อนะฮะเราก็ถามนะครับแต่ผมว่าเราคงไม่ซื้อใช่ไหมฮะถ้าเป็นขับเคลื่อน4ล้อเพราะว่าคนขับ4นะครับก็อยากแรงก็ถามถึง 3.0 แต่นะครับที่โรงงานเกตเวย์ของ Isuzu เนี่ยที่เป็นฐานประกอบรถ Isuzu นะครับเขาประกอบตัว
ตัวเครื่องยนต์เนี่ยที่ตัวดาวไซซิ่ง 1.9 DDI Blue Power เนี่ยส่งออกนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อเขาก็ประกอบที่โรงงานนะครับถ้าวันหนึ่งนะครับลูกค้ารีเควสต์จริงๆผมว่าเขาก็จะทำนะฮะก็แอร์เป็นแอร์อยู่หลังคาแบบนี้นะครับเป็นช่องแอร์นะฮะก็มีท่อแอร์เดินมาข้างบนนะครับผ่านคอยเย็นเนาะนะครับเบาะนั่งนะฮะได้กว้างนะครับเขาแก้ไขนะครับเรื่องแคบคราวนี้เป็นกว้างแล้วมีมือจับให้ด้วยนะเป็นยังไงเบาะแถว3นั่งสบายไหมผมว่าเขานี่พอๆกับ Everest เลยนะนะฮะเบาะแถว3นะครับถือได้ว่า Isuzu Muse X นะครับเบาะแถว3ผมว่านั่งสบายนะถ้าเทียบกับ SUV ทั้งที่เป็นโมโนคร็อกนะครับอย่างพวกCRV X-Trail นะครับหรือที่เป็น Body on Frame Fortuner Pajero Sport Everest นะครับ Muse X นะฮะเป็น SUV Body on Frame พื้นฐานเดียวกับIsuzu D-Max เนี่ยเบาะแถว3นั่งได้จริงแล้วก็ถือว่าใหญ่นั่งได้ไกลนะฮะมีที่วางแก้วมาให้นะครับต้องลองดูก็ดึงหมอนรองศีรษะขึ้นมาเดี๋ยวขอดึงหน่อยนี่นะครับก็เป็นแต่มันไม่ต้องเรียกว่าด็อกซิตนะฮะมันไม่ใช่ที่นั่งของสัตว์เลี้ยงนะครับเด็กแล้วก็เด็กก็นั่งได้อยู่แล้วแต่วัยรุ่นนะฮะไปด้วยกันเนี่ยสบายๆนะครับมีพี่น้องผู้หญิงนะครับถามว่า 1.9 แรงน้อยไปไหมเดี๋ยวรอดูคลิปนะครับก็ผมขึ้นมาคันแรกๆมีพวกขับ 3.0 ขึ้นมาก็มาถามผมนะครับว่าโอ้โหไหวเหรอพี่ก็ขับมาก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับไม่รู้สึกอะไรเขาก็มาขึ้นของเขาเรื่อยๆนะครับเขาทดเกียร์มาเขารู้อยู่แล้วว่าต้นต้องมีนะฮะสำหรับ 1.9 ที่เป็นดีเซลเทอร์โบนะครับก็ไปดูนะฮะเดี๋ยวนี้ในตลาดนะSUV 7ที่นั่งเหมือนกันอย่าง Honda CR-V นี่ 1.6 ดีเซลเทอร์โบเท่านั้นเอง 1.6 เงี้ยนะครับเรื่องพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับค่ายรถยนต์นะฮะก่อนที่จะเอาเครื่องพวกนี้ออกมาขายโอ้เขาเทสทั้งโลกนะฮะแล้วก็บรรทุกอะไรต่างๆแล้วก็ในส่วนกระบะนะครับตัว 1.9 ขายมาเป็นปีแล้วนะครับปีจะ2ปีแล้วนะฮะก็ขายตัว 1.9 นี่แหละนะครับเรื่องความทนทานก็หายห่วงนะครับคุณชัยชนะโหเห็นชื่อแล้วตกใจชัยชนะนะไม่ใช่ไซสนะนะคุณชัยชนะถามว่ากิโลลิตรใช่ไหมนะฮะผมขับมานะครับก็เฉลี่ย10ตั้งแต่12อยู่ตอนอยู่ทางราบนะครับก่อนขึ้นดอยนี่ก็ทำได้ดีหน่อยนะฮะพอขึ้นมาก็เนี่ย9โลลิตร10โลลิตรนะครับเดี๋ยวผมขอลงไปข้างล่างหน่อยเอายิงคำถามกันใหญ่เลยเบาะแถว3ปรับเอ็นไม่ได้ครับโอเคมีคนตอบแทนให้ด้วยนะครับใช่ไหมแต่ผมชอบตอนที่เขาพับเบาะนะครับสำหรับแถว3อ่ะพอพับลงไปแล้วอ่ะมันจะต่ำลงไปอีกหน่อยนะฮะก็คนละแนวทางนะฮะบางค่ายใช้แบบแขวนบางค่ายนี้เขาใช้แบบพับราบนะครับเพราะว่าประโยชน์ก็คือตอนที่พับเบาะทั้งหมดนะฮะพับแบบนี้ตอนนี้คือเอาไว้พับขึ้นใช่ไหมครับมีมือจับให้ตรงนี้ด้วยนะครับขึ้นลงง่ายนะฮะเนี่ยที่ผมบอกคุณภาพเบาะนะฮะบางคนบอกเฮ้ยช่วงล่างนุ่มคือช่วงล่างเขาโครงสร้างพื้นฐานเดิมครับแต่ที่มันนุ่มเนี่ยมันนุ่มเพราะว่าคุณภาพของเบาะของฟองน้ำแล้วก็หนังหุ้มครับนั่งสบายทุกตำแหน่งแล้วก็ไอตัวบางๆเนี่ยทำมาใหม่เน้นเบาะนะครับก็แสดงว่าอะไรนะฮะก็แสดงว่ากะให้เดินทางนะครับนั่งเดินทางได้จริงนั่งได้ยาวๆแล้วก็คนสูงอายุนะฮะหรือเด็กๆนะครับนั่งแล้วไม่รู้สึกว่ามันแข็งมันกระด้างของเดิมนะฮะทางอีซูเขาก็ยอมรับว่าเบาะนะฮะลูกค้าบ่นว่าแข็งไปหน่อยนะครับแล้วที่เพิ่มเข้ามามีอะไรอีกนะฮะของด้านหลังตัวนี้ครับนี่ power outlet ไม่พอนะครับเสียบปลั๊กได้เลยนะครับเสียบปลั๊กได้เลยเนี่ยครับนี่เสียบปลั๊กได้เลยนะฮะเป็นไฟ220โวลต์นะครับแล้ว USB มาให้อีก2พอร์ตนะครับไม่ต้องมีหัวแปลงเพราะเดี๋ยวนี้เราใช้แต่ USB อยู่แล้วนี่เสียบได้เลยนะฮะแอร์ข้างบนนะครับแอร์ของเขาอยู่ข้างบนนะฮะแถว2แถว3มีให้3แถวเลยเดี๋ยวมาดูการพับเบาะเนาะนะครับพับเบาะแบบอันนี้พับเพื่อให้คนหลังขึ้นพับนะฮะอันนี้ก็พับขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าพับให้มันแบนราบนะฮะโอเคมาแล้วก็อุปกรณ์
ว่าในรถนะครับเขาก็ใช้เป็นแบบเปียโนแบ็คแล้วนะฮะเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันดูหรูหราขึ้นนะครับโหคนดูเยอะมากเลยอ่ะนี่ครับไฟท้ายที่ผมบอกเนี่ยฮะพอขับตามมาตัวนี้มันเป็นลูกศรนะครับตัวนี้เป็น LED ที่ทำมาใหม่นะครับของจริงจะชัดกว่านี้นะชัดกว่ากล้องของ iPhone นะครับนี่คือดูคุณภาพกล้องตัวเนี้ยมันจะชัดแบบเลื่อนๆเดี๋ยวนี้เขาใช้แสงนวลๆแบบนี้นะครับตามสไตล์เหมือนแบบพวกหลอดไฟบนเครื่องบินใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาดูการพับเบาะของ Isuzu Mule X กันนะครับการเก็บเสียงภายในเป็นอย่างไรนะครับดีกว่าครับดีกว่ารุ่นที่แล้วเยอะมากนะครับเราพูดกันแบบบ้านๆเลยก็บอกว่าเยอะมากอันนี้ฮะไฟท้ายดีไซน์ใหม่กันชนใหม่นะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาพับเบาะกันนะฮะมีกล้องมองหลังให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมือจับเปิดด้านล่างนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาหมอนรองศีรษะตัวนี้ลงหน่อยนะครับมาดูภายในไปก่อนเบาะ3แถวประโยชน์มากมายนะครับดึงตัวนี้เลยดึงตัวนี้เลยทีเดียวนะครับเป็นวันทัชนะฮะพับลงไปนะฮะข้างนี้นะครับก็เหมือนกันเดี๋ยวผมขอพับเบาะคำถามมาเรื่อยๆแต่คือบางอย่างผมติดไว้นะครับเพราะว่าอยากจะโชว์ให้เห็นเลยว่าตอนขับเนี่ยผมถ่ายคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพับเบาะฝั่งนี้ด้วยเนี่ยคุณภาพเบาะครับเบาะเหมือนบางเหมือนเล็กใช่ไหมฮะแต่ฟองน้ำอยู่ตัวแล้วก็นุ่มมากนุ่มมากใช่ครับคุณชัยชนะประตูท้ายไม่ได้เปิดเป็นแบบไฟฟ้านะฮะไม่ใช่ออโต้เทลเกตแต่ติดตั้งได้ครับหลายๆแบรนด์ก็ไม่ให้มาแล้วก็งานหนังก็มาอยู่ตรงนี้อีกเหมือนกันเป็นคุณภาพหรูลายไม้นะฮะมีที่วางแขวนถุงรองรับน้ำหนักได้4กิโลนะครับแขวนอะไรแขวนกระเป๋านะฮะคุณสกายโคโดะนะครับได้รับของที่ผมส่งไปให้แล้วใช่ไหมครับที่ได้รางวัลวันนั้นลำโพงบลูทูธนะครับใครยังไม่ได้บอกหน่อยนะฮะหลายคนได้ทั้งหมวกได้ทั้งกระเป๋าแล้วได้ทั้งหมวกแล้วก็ลำโพงบลูทูธไปแล้วนะครับผมอยู่ที่ดอยตุงครับพับลงไปนี่ไงครับพับเบาะพับเบาะแล้วเป็นเช่นนี้เองนะครับแบนลาไปเลยนะครับแบนลาไปเลยแล้วก็เพิ่มกล่องตัวนี้แต่เดิมในอดีตไม่มีพอพับแล้วเป็นยังไงตัวนี้พับได้นะฮะตัวนี้ก็ต่อกันพอมาถึงตรงนี้เป็นขั้นบันไดลงไปนะครับตอนนี้เขาใส่กล่องมานะฮะกล่องอเนกประสงค์กล่องแข็งแรงแบ่งช่องให้ด้วยเรียบร้อยนะครับวัตถุประสงค์ของมันก็คือต้องทำให้พื้นมันแบนราบนะฮะมันมีของแล้วก็คนต้องการพื้นที่เป็นแฟลตนะฮะแบนราบนะครับอีซูก็ใส่มาแล้วก็มันยังใช้วางของได้ด้วยเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละครับหลายๆอย่างก็ผมเน้นย้ำก็คือตัวการเบาะนั่งครับที่คุณภาพดีนะฮะเบาะนั่งของเขาคุณภาพดีไฟท้ายใหม่ไฟหน้าใหม่แล้วก็ภัยนะฮะหลายๆคนรู้อยู่แล้วตัวที่เป็น Active Safety อะไรที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเขาก็ให้มานะฮะแล้วเพิ่มในส่วนของ Hill Descent Control นะครับ